ข่าวดีครับทุกคนล่าสุดนะครับทางด้านผู้จัดการมาเดี่ยวก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับคิวงานของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงคอลแลบกันนะครับระหว่างสาหร่ายเท่าแก่น้อยคิวงานแรกครับทุกคนในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้นะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยร่วมงานคอนเสิร์ตกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยครั้งแรกนะครับทุกคนฟังสถานที่ดีๆนะครับอยู่ที่ห้างวิสโก้โฮเซลจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ยังเผยอีกว่าซื้อสาหร่ายเท่าแก่น้อยเพียง300บาทเท่านั้นจะได้บัตรเข้าชมมินิคอนเสิร์ตของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเลยนะครับอุ๋งอิ๋งพูดเก่งมากๆครับล่าสุดเนี่ยน้องก็ได้มาอัดคลิปวิดีโอนะครับเชิญชวนแฟนๆให้มาร่วมงานครับทุกคนที่วิสโก้โฮเซลจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นการรวมกันครั้งแรกระหว่างอุ๋งอิ๋งนะครับพรีเซนเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยครับเป็นงานมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกเดี๋ยวไปฟังอุ๋งอิ๋งนะครับพูดเชิญชวนพ่อแม่FC แฟนคลับกันเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ FC ด้วยจ้าเด้ออย่าลืมด้วยจ้าในวันที่22กันยายนจ้าอย่าลืมไปให้กำลังใจหลายอยู่ที่ห้างสยามวิสโก้นะคะไปให้กำลังใจหลายๆในเด้อจ้าเด้อซื้อสาหร่าย300จ้าได้บัตรเข้างานฟรีเด้อจ้าเด้ออย่าลืมมาให้กำลังใจหลายๆเด้อจ้าเด้อพ่อแม่ FC จ้าโอ้โหเก่งมากอุ๋งอิ๋งคือน้องพูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็พูดเชิญชวนแบบน่าฟังมากเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ FC ด้วยจ้าเด้ออย่าลืมด้วยจ้าในวันที่22กันยายนจ้าอย่าลืมไปให้กำลังใจหลายอยู่ที่ห้างสยามวิสโก้นะคะไปให้กำลังใจหลายๆในเด้อจ้าเด้อซื้อสาหร่าย300จ้าได้บัตรเข้างานฟรีเด้อจ้าเด้ออย่าลืมมาให้กำลังใจหลายๆเด้อจ้าเด้อพ่อแม่ FC จ้าได้ป่ะโอ้โหทุกคนสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะก็ถือว่าเป็นหมอลำซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วนะครับมีงานมินิคอนเสิร์ตและยังได้เป็นพรีเซนเตอร์ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยด้วยนี่แหละครับทุกคนที่โอ้โหจึ้งมากๆนะครับจึ้งมากๆเลยในส่วนของมินิคอนเสิร์ตนะครับทุกคนอุ๋งอิ๋งมองว่าถ้าเป็นห้างวิสโก้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกลางแจ้งนะครับสำหรับงานมินิคอนเสิร์ตของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนคิดว่าเป็นกลางแจ้งเพราะว่าเห็นบอกว่ามีได้รับบัตรเข้าชมน้องเนี่ยซื้อ300นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนงานมินิคอนเสิร์ตนี้นะครับยิ่งเชื่อว่าเป็นงานแรกของน้องนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะทุกคนเหมือนแบบศิลปินเดี่ยวศิลปินที่กำลังแบบนะทุกคนอุ้มอิ่มเคยไปงานแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่วิสโก้นี่แหละเป็นงานห้างแล้วก็เป็นตอนนั้นเป็นพี่ลำไยไหทองคำนะครับที่ไปแสดงอยู่ในห้างเลยเป็นเวทีแบบเล็กๆแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปแบบแน่นมากอันนั้นจะเป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเป็นงานตอบแทนหรือว่าสมนาคุณให้กับห้างแต่อันเนี้ยเป็นงานของสาหร่ายเท่าแก่น้อยโดยตรงนะครับอุ้มคิดว่าน่าจะเป็นงานแบบมินิคอนเสิร์ตที่เก็บบัตรเข้าไปชมอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนอันเนี้ยก็คือแบบโอ้โหดีเลยนะที่นครราชสีมาเนี่ยคือชอบอยู่แล้วในเรื่องของคอนเสิร์ตกลางแจ้งนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่มีสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปหรือระเบียบวัฒนศิลป์หรือว่าหมอลำต่างๆไปคือแน่นนะครับทุกคนและมินิคอนเสิร์ตที่ไปตรงนั้นคือแน่นตลอดครับทุกคนสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วด้วยนะแฟนๆเนี่ยก็ยิ่งอยากจะไปให้กำลังใจน้องเยอะนะครับเชื่อว่าวิกแตกแน่นอนเชื่อว่าโอ้โหสังกะสีแตกแน่นอนถ้าเป็นงานมินิคอนเสิร์ตกลางแจ้งนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับใครที่อยู่ใกล้บ้างก็อย่าลืมนะครับเข้าไปให้กำลังใจน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยนะแล้วก็มิมคิดว่าอยากจะไปคิดว่าไปแน่นอนแหละครับทุกคนเนาะเพราะว่าอุ๋มิมน่าจะอยู่ช่วงนั้นน่าจะอยู่นครราชสีมาแหละนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปเจอน้องเลยนะครับทุกคนอยากเจอมากๆนะครับคิดถึงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็ในส่วนของงานมินิคอนเสิร์ตเนาะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกว่าน้องเนี่ยจะมีในห้างไหนบ้างอันนี้คือมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าแสดงที่ห้างวิสโก้โฮเซลวิสโก้โฮเซลหรือสยามวิสโก้จังหวัดนครราชสีมานั่นเองงานแรกของหญิงเพชรบ้านแพงเก่งมากครับทุกคนแล้วทุกคนดูพัฒนาการของน้องสิครับเวลาพูดเวลาคุยอ่ะน่าฟังแล้วก็มองเพลินมากๆเลยเนาะเรารู้สึกว่าอุ๋งอิ๋งเวลาพูดแล้วแบบโคตรมีเสน่ห์เลยอ่ะเป็นคนที่พูดแล้วแบบเสน่ห์เหลือล้นน่ะทุกคนเหลือล้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่เวลาแบบนะครับเชิญชวน FC แฟนคลับอ่ะคือหน้าไปแค่น้องพูดบอกว่าอย่าลืมมาให้กำลังใจหลานด้วยจ้าเชื่อว่าพ่อแม่ FC แฟนคลับตอนนี้เซฟคลิปวิดีโออุ้มอิ่มเก็บไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมารอกันนะครับว่าน้องจะ
ขาเรียกว่าอะไรจะไปในรูปแบบไหนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้งานหรือว่ามินิคอนเสิร์ตอะไรต่างๆยังไม่รู้เลยนะว่าเขาจะจัดในรูปแบบไหนก็คิดว่าผู้จัดการมาเดียวเนี่ยก็คงจะออกมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละนะทุกคนเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ได้โอ้โหมีแต่ข่าวดีๆเลยนะครับบอสโจก็มีการออกรถป้ายแดงแล้วก็มีงานแรกของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในวันที่22กันยายนนี้อีกอุ๋งอิ๋งสู้มากแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานเราชอบน้องจริงๆนะทุกคนชอบน้องที่น้องแบบเป็นคนที่แบบชอบทำงานแล้วก็ทำตัวแบบน้ำไม่เต็มแก้วทำตัวติดดินตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนน้องก็ยังเป็นอุ๋งอิ๋งคนเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่เราแบบว่ามองเห็นมาโดยตลอดนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้อุ้มอิ่มนะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้น้องด้วยกันแล้วกันเนาะเพิ่งถ่ายโปสเตอร์เสร็จแล้วก็วันนี้ก็วันนี้อุ้มอิ่มได้พักนะวันนี้ได้พักอยู่ที่บ้านนะครับนะในส่วนของอิ่มก็เป็นกำลังใจให้กับน้องตลอดเวลาแหละครับทุกคนแล้วก็รายการซูเปอร์เทนจิ๋วตอนนี้ปาไปแล้ว 400,000 วิวครับทุกคนก็น่าจะ 500,000 วิวเร็วๆนี้ครึ่งล้านเร็วๆนี้ครับทุกคนก็ทุกคนก็ไปเชียร์ไปแชร์ไปชมเอาก็แล้วกันเนาะต้องบอกว่าดันให้ติดมาแรงแต่ว่าเหมือนมันข้ามคืนแล้วมั้ยทุกคนมันข้ามคืนแล้วอิ่มก็ไม่แน่ใจว่ามันจะติดในมาแรงหรือเปล่าก็ต้องมารอติดตามกันอีกนะครับทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้โอ้โหลูกสาวอุ๋งอิ๋งสวยมากนะครับในชุดสีแดงชื่นชอบมากๆแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้จัดการมาเดียวนะคะที่ออกมาเปิดเผยคิวงานลูกสาวให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็ได้ติดตาม Facebook ผู้จัดการมาเดียวบอสโจนี่แหละก็ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆว่าน้องได้รับเป็นพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอขอบคุณนะครับไปยังผู้จัดการมาเดียวด้วยกันแล้วกันเนาะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยแล้วกันนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้น้องครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคิวงานมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับจะรีบมาอัปเดตนะครับให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเลยนะครับทุกคนแล้วก็แฟนๆจะได้ทราบโดยทั่วกันเนาะแล้วก็ห้างวิสโก้เนี่ยถือว่าเป็นห้างที่ไม่ต้องคือเป็นห้างปราบเซียนไหมก็ไม่นะก็คือคนเนี่ยไปบ่อยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็เครื่องเสียงจัดเต็มได้หมดนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นกลางวันหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกน่าจะเป็นกลางวันนะถ้าเป็นงานมินิคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นกลางคืนอาจจะเป็นกลางคืนน่าจะเป็นกลางคืนนะทุกคนอุ๋งอิ๋งแบบปุ้มมิ้มว่าบอสโจนะอาจจะแพลนให้น้องเป็นศิลปินเดี่ยวนะในอนาคตอะนะทุกคนเพราะว่าดูจากงานที่น้องไปแล้วก็ตอนนี้คืองานที่แบบขายงานแบบอย่างสาหร่ายเท่าแก่น้อยต่างๆคือน้องระดับประเทศแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปไหนเนี่ยคนก็อยากจะเข้าไปชมอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับนะปังมากมายจริงๆสุดยอดมากทุกคนงานมินิคอนเสิร์ตงานแรกก็ขนลุกแล้วอ่ะอยู่ห้างวิสโก้นะครับสยามวิสโก้นะครับสุดยอดแล้วก็ต้องไปรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะคอนเสิร์ตซูเปอร์สตาร์หมอลำน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงดีใจที่พ่อแม่ FC แฟนคลับเชียร์แล้วก็ดันน้องจนถึงทุกวันนี้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ